สวัสดีครับพบกับผมกับช่องลอยไทยพัฒนาอีกแล้วนะครับผมสำหรับ EP นี้นะครับเดี๋ยวเรามาทำในส่วนของนับบาร์กันนะครับผมเมื่อครั้งที่แล้วเราได้แยกตัว layout แล้วเนาะได้สร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาเนาะผมจะใช้ตัว Ant Design นะครับผมตัวนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างเก่ากันก่อนนะครับเผื่อใครมาเจอคลิปนี้เลยนะครับผม Client นะครับ SRC นะครับผมเราได้สร้างโฟลเดอร์มา3โฟลเดอร์นะครับโฟลเดอร์เปล่าๆนะครับผมคอมโพเนนต์เปล่าๆ layout ก็ยังไม่มีอะไรเลยนะครับยกเว้นโฟลเดอร์เพจนะครับก็มีโฟลเดอร์เปล่าๆเหมือนกันนะครับแอดมินออเทนนะครับแล้วก็ยูเซอร์แล้วก็หน้าโฮมคือหน้าหลักของเรานะครับผมในส่วนของ layout ตรงนี้นะครับเดี๋ยวมาที่โฟลเดอร์ layout นะครับให้เราสร้างไฟล์ขึ้นมา1ไฟล์นะครับผมชื่อว่าหน้าบาร์ .js นะครับผมโอเคถ้าใครพิมพ์ลง extension แล้วเนาะจาก EP ที่แล้วเนี่ยพิมพ์ตามผมได้เลยนะครับ AAFCE enter นะครับผมมันก็จะออโต้แท็กมาให้เรานะครับผมเดี๋ยวเรามาที่เว็บไซต์ของ Ant นะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ที่ใต้คลิปนะครับผมก็มาที่หัวข้อ component นะครับตรงนี้เนาะส่วนด้านซ้ายมือนะครับให้เลื่อนมาที่หัวข้อเมนูนะครับเราจะใช้เมนูนี้นะครับเมนูนี้อันแรกสุดเลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตขยายจอใหญ่นะครับนี่มันจะเป็นเมนูบาร์ด้านบนนะครับก็ไม่ยากนะครับให้เรากดโชว์โค้ดตรงนี้นะครับผมค่อยๆก๊อปนะครับก๊อป3บรรทัดบนก่อนเลยนะครับก๊อป3บรรทัดบนก่อนเลยนะครับนี่นะกลับมาที่หน้าโค้ดของเรานะครับเอาวางไว้ด้านบนตรงนี้กดเซฟ1ครั้งนะครับกลับมาที่เว็บไซต์ของแอนต่อนะครับผมจะช้าๆเนาะขั้นตอนการก๊อปเนี่ยเดี๋ยวจะสับสนมาก๊อปในส่วนของ Return นะครับก๊อปตั้งแต่เมนูตรงนี้นะเมนูยาวลงมาจะปิดเมนูเลยนะครับปึ๊บหลัง Return นี่นะนี่นะครับผมเอามาใส่ในส่วนของ Div แทน Div Class นี่ไปเลยนะครับแทนไปเลยปึ๊บทีนี้เดี๋ยวเรามาแต่งตรงนี้นิดนึงนะครับตรงฟังก์ชันเมนูเนี่ยตรง OnClick เนี่ยเราไม่เอานะครับ Selected Key เนี่ยเราก็ไม่เอากดเซฟ1ครั้งอันนี้ผมย่อไปเนาะทีนี้เราสำหรับตัวนะบาร์เนี่ยเราจะให้มันวิ่งไปทุกๆหน้าเลยนะครับผมถ้าวิ่งไปทุกๆหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราไป import ไว้ที่ไฟล์ app.js นะครับผมมันจะอยู่กับเราไปตลอดนะครับไฟล์app.js นี่นะครับผมให้เราเอามาไว้ตรงโฮมข้างบนโฮมเลยนะเอาไว้บนสุดเลยผมก็พิมพ์เรียกคอมโพเนนต์เข้ามาปึ๊บถ้าใครไม่ขึ้นเหมือนผมเนี่ยเนาะก็ต้องมาพิมพ์ import เองนะครับนี่มันจะของผมเนี่ยมัน import auto มาเลยนะครับพอผมพิมพ์ตัวคอมโพเนนต์นะกดเซฟ1ครั้งนะครับเดี๋ยวผมจะลองรันดูโอเคเมนูผมก็มาแล้วนะครับมาแล้วเห็นไหมเห็นไหมครับผมมาแล้วนะครับแต่ทีนี้เดี๋ยวผมจะย้ายตัวดรอปดาวน์นี้ละกันไปไว้ด้านขวามือไปไว้ขวามือนะครับส่วน2อันนี้เป็นโฮม2อันนี้เอาออกนะครับเปิดโค้ดของเราเดี๋ยวผมขอจอใหญ่หน่อยเนาะเพราะว่ามัน responsive นะครับพอจอเล็กปุ๊บมันก็ย่อให้เราไปที่ตัวไฟล์น้ำบาร์นี้นะครับผมปึ๊บให้เราดิสเดี๋ยวดูก่อนนะอันนี้หัวใหญ่ของมันนะครับอันนี้หัวใหญ่อันนี้1เมนูอันนี้1เมนูนี่1เมนูนะครับเมนู2ลบทิ้งเมนูสุดท้ายลบทิ้งนะครับตอนนี้เหลือแค่2เมนูอันนี้แก้เลยก็ได้เป็นโฮมขีก็เป็นโฮมเลยจริงๆไม่ต้องมีก็ได้นะใส่ก็ได้เราจะย้ายตัวเมนูนี้ไปไว้ด้านขวามือนะครับผมเอาไว้เก็บตัวล็อกอินกับรีจิสเตอร์นะครับผมวิธีย้ายนะครับโดยปกติเนี่ยที่ผมโปรเจกต์ที่ผ่านมาเนี่ยผมใส่คัสของ Bootstrap Floatlight ไปเนี่ย Floatlight เนี่ยคัสเนม Floatlight ไปเนี่ยมันย้ายให้ผมเลยนะครับแต่ปรากฏว่า
แอนด์เวอร์ชันใหม่เนี่ยนะครับมันไม่ไปให้ผมนะครับผมอาจจะต้องใส่ CSS เองนิดนึงนะครับเดี๋ยวผม enter ลงมาให้ดูง่ายผมเปลี่ยนชื่อว่าคำว่าเมนูนะครับแล้วผมจะเอากรุ๊ปนี้ทิ้งไปกรุ๊ปนี้ทิ้งไปครับตรงนี้ผมใส่เป็นล็อกอินตรงนี้เป็นรีจิสเตอร์แล้วกันโอเคมีล็อกอินมีรีจิสเตอร์ถ้าผมไม่กรุ๊ปได้ไหมเดี๋ยวผมขออนุญาตลองก่อนนะผมเอากรุ๊ปออกนะครับผมมาถึงกันอย่างนี้เลยโค้ดเราเลยง่ายแล้วสั้นแล้วนะครับเดี๋ยวแค่นี้นะครับผมทีนี้ผมอยากจะย้ายมันไปด้านขวามือนะครับเดี๋ยวผมใส่สไตล์ให้มันนิดหนึ่งนะครับอย่างที่บอกนะครับไอ้แอนเวอร์ชันเก่าๆเนี่ยผมใส่คัสเนมแค่คำเดียวไปเลยนะครับอันนี้ปรากฏว่าเราต้องมานั่งใส่ซีดีเอฟเองนะครับซึ่งถ้าใครมีข้อแนะนำนะครับพิมพ์บอกผมด้วยนะครับผมพยายามหาและไม่เจอนะครับผมจะใส่สไตล์นะครับ position เป็น absoluteพอ absolute แล้วเราก็จะกำหนดเองเป็น light นะครับผม light ด้านขวาเท่ากับ0มันก็ไปละโอเคส่วน home เนี่ยเราเปลี่ยนไอคอนให้มันสื่อความหมายเนี่ยเนาะเป็นรูปบ้านรูปอะไรก็ว่าไปนะครับผมเป็นรูปบ้านรูปอะไรก็ให้เรามาที่เว็บไซต์ของแอนนะครับเว็บไซต์ของแอนเลื่อนขึ้นมาเลื่อนขึ้นมาอยู่ที่ไอคอนนะครับผมไอคอนแล้วเราเสิร์ชเลยครับ homeกดคลิกเลยคลิกที่โฮมปุ๊บเนี่ยมันก๊อปให้เราเลยนะครับเห็นไหมครับมันก๊อปให้เราเลยผมก็เอามาใส่เลยใส่แทนเมลเนี่ยเห็นไหมครับปุ๊บใส่ตรงนี้ยังไม่พอนะครับผมต้องก๊อปคำนี้นะครับมาใส่มาอิมพอร์ตด้วยนะครับผมก็เอามาแทนเมลเลยเมลเราไม่ได้เรียกแล้วอันนี้เราก็ไม่ได้เรียกแล้วลบทิ้งไปแอนไอคอนเราเรียก2อันโอเคก็เป็นรูปโฮมนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมแต่งตรงนี้นิดนึงนะครับเดี๋ยวเว้นวรรคให้มันเห็นชัดเจนโอเคทีนี้เราก็จะมีเมนูแล้วนะครับเป็นเมนูหลักของเรามันก็จะอยู่กับเราไปทุกๆหน้านะครับผมกดอัดเรียง มันก็จะอยู่กับเราไปทุกๆหน้านะครับเดี๋ยว EP ต่อไปนะครับเรามาทำในส่วนของการคลิกลิงก์กันนะครับการใช้ React Router DOM นะครับผมสำหรับ EP นี้นะครับผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับทุกท่านนะครับผมฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับผมขอบคุณครับ